ารย์พวกนี้ไม่ต้องทำแล้วนะจ๊ะปล่อยให้ข้าทำเองดีกว่านะจ๊ะมาข้าทำเองข้าทำเองสิพี่อมิตจะพูดอมิตจะรับส่งขาไว้นี่เดี๋ยวแกช่วยถอดให้นะอ้าวกุญแจไปไหนอ่ะเอาไม่เป็นไรเอาขวานจามก็ได้นะเอาไม่ต้องสิพี่เข้าไปพูดละเมิดสิ่งเหล่านี้สมควรรับโทษอยู่แล้วเฮ้ยไม่สมควรสักนิดนึงถ้าจะควรรับโทษแล้วสองคนนั่นล่ะไม่ใช่คือเจ้าอาวาสจะตำหนิข้าก็ได้นะข้าจะรับไม่ไหวมาลงข้าจะเอาขวานตัดให้เจ้าดีกว่านะนางอีเดียนายเนี่ยหลายวันที่เจ้าทำงานลำบากต้องขอโทษเจ้าสิพี่ข้าทำเองดีกว่ามั้งอ่ะนี่ไงอ่ะโอ้มันแสบจะถึงสิพี่ถ้าท่านไปโดนอะไรมาต้องทนข้ามีตาแต่ตามันถั่วนะไปลุ่งเกินเจ้าเข้าข้าน่ะมันหน้าตาจริงๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยนะเพราะข้าไม่รักดีเองอะไม่ว่าท่านลงโทษกันยังไงก็สมควรอยู่แล้วอะตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นถือว่าข้าขอร้องอะนะเห็นแก่ข้าสักครั้งอย่าใช้คำพูดแบบนี้เลยเนี่ยเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างใช่ไหมอย่าถือสาพูดน้อยอย่างข้าสิพี่ทำไมถึงพูดกับข้าอย่างนี้พี่สิจ้าถ้าเจ้าไม่ยอมยกโทษงั้นลูกตาข้ามีหวังหลุดกันแน่นอนแน่สิพี่ข้าไม่เข้าใจคำพูดของท่านจริงๆจะให้ข้ายกโทษอะไรเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันได้เนี่ยในปอดจะได้ก็ลงมาทุบเอาขอเพียงไปขวางลูกตาข้าให้ชนะข้าเกิดเป็นวัวเป็นควายข้าก็จะตอบแทนบุญคุณใหญ่หลวงของท่านนะข้าเคยพูดมาหลายว่าจะควักลูกตาท่านน่ะฮะข้าอยู่ข้างนอกมีสำรวมมีศีลหลายข้อเพราะฉะนั้นขอคุ้มกดจึงลงโทษให้ข้ามาทำงานที่นี่เป็นการถ่ายบาปโดยมีท่านคอยตรวจตาเข้มงวดทำให้ข้าทราบซึ้งนักไม่กล้าพูดเขาไปยกโทษหรอกครับเมื่อเจ้าไม่ยอมให้อภัยข้าข้าก็ลงมือตัวเองได้เพื่อไม่ให้ทรมานเกินเหตุเดียวใครจะพักลูกตาท่านเล่าใครบังคับท่านแบบนี้ข้าไม่กล้าพูดนะเพราะถ้าพูดออกมานะพวกเขาจะเอาชีวิตข้าแน่เลยเจ้าว่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ถ้างั้นผู้ดูแลหอคุ้มกฎผู้ดูแลหออรหันต์ผู้ดูแลหอตักหมอข้าไม่กล้าพูดจริงๆแต่อยากขอร้องเจ้าขอเพียงเจ้าบอกว่าให้อภัยข้าไม่งั้นตาคู่นี้ก็จะต้องถูกควักแน่นอนเลยพูดสิไปยังวะไปยังท่านแกเห็นหัวแวบๆเมื่อกี้ได้ทำหลบทำเป็นหัวเต่าเอางั้นก็ได้นะสิทธิ์ข้าไม่ถือสาท่านหรอกยกโทษให้ท่านนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเดี๋ยวขอบคุณมากเดี๋ยวไม่ต้องพอแล้วลุกขึ้นก่อนนะลุกขึ้นไม่ต้องเกรงใจหรอกนะโอ้โหโอ้ไปกันที่จุดอยากดื่มบ้างเปล่าอยากกินเนื้อเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปหาให้อมิตรพุทธบาปกรรมบาปอะไรใส่ปากคิ้วเกินไม่ต้องห่วงนะบาปกรรมทั้งหลายเนี่ยข้ายินดีรับด้วยตัวเองคนเดียวขอเป็นเจ้าพยักหน้าเท่านั้นข้าจะมีวิธีรับมือพวกหอคุ้มกฎไม่ให้ราวีถึงเจ้าเด็ดขาดและเจ้าก็จะได้ดื่มกินอย่างแฮปปี้สุดเลยทีเดียวเชียวไม่เด็ดขาดเลยนะถ้าทำไม่ได้หรอกถ้าอยู่ในวัดไม่สะดวกยังก็เชิญลงเขาไปเกิดใครถามถึงข้าจะบอกว่าเจ้าไปซื้อมาได้พันผักรับรองช่วยปกปิดไม่ชิดไม่ให้ใครมาเจาะลึกเบื้องหลังของเจ้าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวข้าตั้งใจจะล้างบาปที่แล้วมาสิ่งใดที่เป็นกฎของวัดและหลักธรรมและไม่ฝ่าฝืนอีกต่อไปแล้วเรื่องเหล่านี้ขอให้สิทธิ์พี่อย่าได้เอ่ยถึงอีกเลยนะอ๋อได้ไม่มีปัญหาไม่ออกจากกุฏิเลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยขอคะแนนนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับโอ้โหรู้สึกผู้คนคึกคักดีนะเนี่ยนั่นน่ะสิไม่รู้ว่ายุทธภพก็เรื่องยาอะไรขึ้นอีกนั่นน่ะสิพระกยาจกส่งเทียนเชิญให้ทุกคนไปชุมนุมที่เซาหลินมีจุดประสงค์อะไรกันแน่โอ้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ได้ยินว่ามามุขคนใหม่ที่แซ่จูงฝีมือร้ายกาจมากเลยนะขนาดผู้เฒ่าหลายคนนี่ไปประลองยับแพ้หมดเลยอ่ะสงสัยคิดท้าประลองกับเซาหลินแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีทางใครก็รู้บรยุทธ์ทั่วลาล้วนเกิดมาจากเซาหลิน
เฮ้ยเขาเก่งยังไงไม่มีทางสู้คนของเซาหลินได้หรอกนะโอ้ข้าว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าพักยาจกทำเหมือนไม่กลัวใครทั้งนั้นนั่นน่ะสิยังไงก็ท้าเซาหลินให้ได้ว่ายังว่าแต่คนมีชื่อเสียงในยุทธภพเลยให้เป็นพวกปลายแถวพวกเขาก็ส่งเทียบไปเชิญเพื่อให้ช่วยเป็นกำลังใจตอนไปเซาหลินยังไงหาพวกว่างั้นใช่แต่เซาหลินก็ชัยย่อยนะหลายวันนี้เรียกสิทธิ์ที่อยู่ข้างนอกกลับวัดหมดงานนี้ใครเหนือกว่าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแน่นอนเซาหลินได้ยืนหยัดอยู่ในยุทธภพมากว่าร้อยปีมันก็ต้องมีความสามารถอยู่แล้วแต่นั้นแต่ไรมาเนี่ยใครๆก็อยากท้าประลองนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้หมดรูปไปเลยเพราะว่าพื้นฐานเซาหลินแข็งแกร่งจริงๆเลยนะใช่แข็งแกร่งจริงๆเอาแค่20ปีเนี่ยเซาหลินก็มีเฉียวฟงตอนอยู่หมู่บ้านผู้กล้าเซาหลินส่งลูกจีน2รูปและสิทธิ์อีกหลายคนไปรับมือแล้วเป็นไงผลเป็นยังไงรู้ไหมนอกจากฆ่าเชื้อฟงมาได้ยังถูกมาเล่นงานสละเนรนาดไปหมดเลยงั้นรีบเป็นเถอะจะได้ดูให้สนุกหน่อยเสี่ยวอ้อเก่งกันแล้วครับ2วันนี้ถึงผู้คนคึกคักเราจะไปเซาหลินนี่เองขอบคุณครับไม่เป็นไรนี่คุณชายฟังพวกเขาพูดดูมันเซาหลินกำลังจะมีศึกใหญ่นะแล้วท่านว่าดีเราไปดูที่เซาหลินหน่อยเพื่อมีโอกาสรู้จักชายุทธอื่นจะได้เป็นผลดีมาแล้วมาแล้วพี่สิจูพี่สิจูพี่สุจูเดิมน้ำชาก่อนสิพี่โอ้ยนั่งๆๆไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเหรอบริการท่านเป็นคนบาปท่านยังให้เกียรติขนาดนี้ท่านจะรับได้ยังไงเล่าหลายวันนี้เจ้าคงจะเหนื่อยมากนะฮะเดิมจ้าจะว่าเรียกทุกคนไปพบรีบไปเถอะอ๋อได้อาวิจารณ์หรือพวกข้าทำผิดมหันต์เอาไว้แต่อย่าไล่ข้าออกจากวัดเลยนะเศษเศร้าลินทั้งหลายที่ผู้คนนับถือเรานั้นไม่เพียงเพราะวิชาของเศร้าลินล้ำเลิศสูงส่งแต่เพราะเรามีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยึดถือความเป็นธรรมแต่ว่ากระบิสิทธิ์บางคนไม่เคารพกฎเกณฑ์ทำลายความดีงามที่เราสะสมมาหลายร้อยปีจะมีคนมาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เห็นว่าแม้แต่เจ้าก่อที่ไม่เคยโผล่หน้ามาก็เชิญมาด้วยรู้ท่าพักยาจกจะได้งานเซาหลินจริงๆในงานเนี่ยรอดดีประมุขเชื้อพงเคยเป็นศิษย์เซาหลินและข้าคนที่หมู่บ้านผูกกล่าวตั้งเยอะและจะคิดบัญชีกับเซาหลินอีกด้วยอ่ะสิศิษย์เซาหลินแต่การกับเชื้อพงนานแล้วนะอันเทียนดูดาวยิ่งใหญ่เทียมฟ้าหรือลานทั่วปฐพีไม่มีใครเทียมได้อันเทียนดูดาวยิ่งใหญ่เทียมฟ้าตินชุนชิวท่านไปหากระบอกเสียงพวกนี้มาจากไหนอ่ะวันๆเอาแต่ร้องแรกแหกกระเชยอยู่ข้างหูท่านยังฟังจนเคลิ้มซะอีกน่านับถือจริงๆบรรดาปลายแถวที่เคยแพ้ข้านึกว่าใครตินไหนมาเจอข้าแล้วไม่รีบหนีไปจะมารนหาที่ตายกันตินชุนชิววันก่อนที่ประลองใครแพ้กันแน่เขาบอกวิชาคุยโม่คนท่านน่ะดูจะเหนือกว่าวิชาสลายกำลังซะอีกนะเจ้านมปากดีตอนนั้นถ้าข้าไม่ยั้งมือให้ก่อนเจ้าจะอยู่ถึงวันนี้ได้อย่างนั้นเข้าใจพูดดีติงชุนชิวยอมสูญเสียกำลังกว่าครึ่งแล้วก็สิทธิ์อีกหลายคนเพื่อยั้งมือให้ข้ามู่หยงฟู่ถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านจะสละลูกศิษย์อีกคนนึงมายั้งมือให้ข้าไหม
บังอาจเอาไม่จะพูดได้สื่อในวัดเรามีเรื่องไม่ต้อนรับคนภายนอกแปลกๆขออภัยด้วยขอถามอาจารย์ทั้งสองวัดแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรฮะท่านเพิ่งมาภาคกลางหรือยังไงถึงไม่รู้จักชื่อวัดของเราน่าจะเคยได้ยินชื่อวัดเศร้าลินบ้างนะไปอยู่ที่ไหนมาอ๋อที่แท้นี่คือวัดเศร้าลินหรอกใช่ไม่ผิดอาจารย์ทั้งสองขอบอกเรื่องเล็กน้อยให้รับทราบเรื่องอะไรตั้งแต่วันนี้ไปเกรงว่าจะไม่มีใครในโลกนี้รู้จักวัดเสาหลินอีกแล้วผู้หญิงนี่ไม่สวยนี่พูดทำไมฝากไปวัดเสาหลินหลังจากวันนี้นายยุทธภพจะไม่มีใครได้เห็นป้ายนี้ตั้งตระหง่านอีกแล้วไอ้สื่อทั้งหลายวันนี้มีแขกมาเยือนเศร้าหลินแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ถือเป็นเรื่องดีไม่ทราบอาตมาขอเป็นอคันตุกะสักคนหนึ่งรับฟังคำชี้แนะได้หรือไม่ผู้สูงส่งมาเยือนวัดเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วนักบวชถูกฟานจิวมอจื้อฆราวาสเจ้าอาวาสวัดเศร้าหลินท่านราชครูมาเยือนขออภัยที่ไม่ทันต้อนรับเรากำลังสะสางเรื่องภายในถ้ายังไงเชิญท่านไปรอข้างในก่อนเถอะอาตมาไร้สามารถแต่ก็มาจากแดนไกลเรื่องภายในของเซาหลินเมื่อไรก็สามารถสะสางได้แต่ยินว่าเซาหลินมีวิชา72แขนงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเรียนรู้ได้หมดจริงไหมความหมายของท่านก็คือแผ่นดินนี้มีคนรู้วรยุทธ์72แขนงของเซาหลินทั้งหมดเหรอถูกต้องงั้นขอถามหน่อยว่าผู้กล้าที่ท่านกล่าวถึงนี้เขาเป็นใครกันคำว่าผู้กล้านั้นเห็นทียังไม่อาจรับไว้หมายถึงท่านเองหรอกเหรอคืออาตมานี่แหละราชครูท่านไม่ใช่สิเศร้าลินเรามีดัชนีมอเคอร์ฝ่ามือปานเยอะและมัดต้าจินกังที่ไม่ทายทอดให้คนนอกแล้วท่านจะเรียนรู้ได้ยังไงเหรอข้าไม่กล้าคุยตัวอ้ออวดแต่ขอให้ท่านช่วยชี้แนะได้เลยเฮ้ยย่าจริงๆไม่น่าเชื่อเก่งจริงๆก่อนจริงๆความมือปาดเยอะจับกันสามทองนี่คือหนึ่งในดัชนีมอคือเศร้าหลินแต่เป็นกลยุทธ์ของพระสำราญมากกว่าอาตมาฝึกฝนไม่ดีขอให้ใจสุดทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยแม่ท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วหรออาตมาฝึกมาหลายสิบปีเทียบกับวรยุทธ์ของท่านแล้วนับว่าไม่อาจเปรียบได้เลยจำเริญจำเริญจาวาดไม่ต้องถ่อมตัวมากก็ได้อาจเพราะเรายังฝึกฝนไม่พอวิชาเศร้าหลินล้ำเลิศมากมาย
เราต้องขยันให้มากกว่านี้อีกอามิตาอามิตาพุทธอามิตาพุทธหลวงจินหน้าโง่ทั้งหลายแม่นางหวังแม่นางหวังอ้าวเฮ้ยแม่นางหวังเอากระบาดของที่ฟ้าเปล่านะมาทั้งทีไม่ไปดูบอลลองยุทธกับมาเรียกหาหญิงหวังหวังต่างคนต่างจิตต่างใจเจ้าชอบดูบอลลองคนอื่นอาจจะชอบหญิงก็ได้จริงก็ป่ะถ้าจะดูของต้วนที่มาจากต้าลีน่ะจะตกขาวไม่รู้อะไรทำไมมาเร็วได้ซื้อเซนฉือวิชา72อย่างของเซาหลินมันก็ไม่แค่นี้คำว่าสุดยอดวิชาน่าจะมีการเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าถึงท่านจะเก่งกล้าแต่ก็ไม่จะเป็นต้องบีบคั้นเรามากนักนะว่าไปตามความเห็นข้าวัดเซาหลินน่าจะสลายตัวตั้งแต่วันนี้ซะหลวงจีนทั้งหลายต่างคนต่างไปน่าจะดีกว่ามาคลุกอยู่ในวัดจอมปลอมแห่งนี้มากนักจริงก็บ่าวพูดอะไรพูดอะไรอย่าช้าเดี๋ยวไปเลยหาลมลูได้เป็นใครท่านมาคนเดียวจะปิดเซาหลินเราได้เหรอโอ้มีกล้าอาตมานะแค่อยากเปิดหูเปิดตาว่าเสาหลักยุทธภพแห่งนี้จะค้ำจุนชาวยุทธได้ยังไงเท่าที่ดูนะยังสู้วัดเทียนหลงของต้าหลีไม่ได้ด้วยซ้ำไปบรรพชิตไม่คิดชิงดีชิงเด่นกับใครท่านจะบอกว่าเราสู้วัดเทียนหลงไม่ได้หรือวัดเทียนหลงสู้เราไม่ได้ก็ช่างเถอะพุทธองค์ไม่เคยแบ่งแยกจึงไม่มีความแตกต่างได้ข่าวว่าดัชนีเด็ดปุกผาของไต้ซือเสียนจีฝึกจนช่ำชองวันนี้ได้มาเห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาเดี๋ยวรบปานะนั่นจะดีเด็ดขาของท่านร้ายกาจจริงๆอาตมาเลื่อมใสอาจารย์ลุงเขาไม่ได้ใช้ดัชนีเด็กบุปผาแล้วก็ไม่ใช้วิชาของเราด้วยไม่คือดัชนีเด็กบุปผาไม่ผิดแน่นอนหลวงจีน้อยจะบอกวิชาที่ไม่ใช่ของเซาหลินแล้วเซาหลินมีวิชาอะไรบ้างดัชนีที่อาจารย์ลุงใช้ก็คือวิชาเซาหลินแน่นอนแต่ท่านของท่านไม่ใช่ฝีมือเยี่ยมมากไหนลองรับฝ่ามือปานเยอะหน่อยสิวันนี้ที่ข้ามาเยือนเพื่อขอชนะวิชาเซาหลินนะข้าปัญญาโง่เขลาวิชาเซาหลินฝึกได้แต่หมัดอรหันต์และฝ่ามือเหวยถั่ว
ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของเราถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ถอยไปซะสีจูสีจูเจ้าเป็นศิษย์รุ่นที่สามของเราตามหลักแล้วไม่มีสิทธิ์ประมือกับยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแคว้นทูฟอนแต่ราชครูสู้ให้เกียรติเดินทางมาเจ้าก็ใช้หมัดอรหันต์และฝ่ามือเหวยถัวรับคำชี้แนะจากราชครูเขาก็แล้วกันครับราชครูข้าขอล่วงเกินละเจนน้อยยอมแพ้หรือยังบาทาห่วงโซ่ของเรานี่นะพลังเยี่ยมว่ะทำไมใช้แต่ท่าพยักพักหัวใจเลยพาเศร้าลินมากมายนักทำไมร้ายกาจมากกว่านี้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันน่าแปลกสุดยอดวิชาของเศร้าลินนะเฮ้ยราชครูโปรดยั้งมือด้วยสู้หลงจีน้อยของเราไม่ได้ก็ใช้วิธีลอบกัดมันน่าขายหน้าจริงๆอย่าฆ่าเขานะฮะฮ่า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 ฮ
ว่าเรามีกฎเข้มงวดต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับราชครูเมื่อท่านเดินทางมาไกลก็เชิญพักที่ห้องรับรองโกรธให้อาตมาสืบดูเรื่องนี้ราชครูเชิญสีจูผิดศีลฆ่าสัตว์ดื่มสุราเสพเมถุนและกินเนื้อต้องโทษบวยให้หนัก100ทีขอบคุณอาจารย์อาที่เมตตาสิ่งดีๆรับการลงทันครับจบไปฝึกวิชานอกรีดต่อตอนนี้ไปเจ้าไม่ใช่ศิษย์เศร้าลิ้นอีกแล้วข้าตายไม่เสียดายแต่ขอให้อาจารย์อาโปรดอย่าไล่ข้าออกจากวัดเลยเมื่อเจ้าเป็นประมุขพรรคสำราญและเจ้าตำหนักลิงจิ้วแห่งดอยพริ้วไหวก็ควรลาสิกขาบทอย่าได้เป็นศิษย์ของพุทธองค์อีกเลยเพราะเซาหลินมีบุญคุณต่อข้าแต่ข้าเนรคุณทำให้ทุกท่านผิดหวังคำสอนของอาจารย์ทั้งหลายข้าจะไม่มีวันลืมคุยลุนเสร็จอยู่นี่แล้วเจ้าเป็นอาจารย์สอนวรยุทธให้สีจุแต่มาได้อบรมเขาให้ดีสมควรถูกตำหนิให้ถูกโบย30ทีด้วยติดยอมรับผิดยินดีรับโทษทันอาจารย์อาสิ่งดีรับ30มานี้ท่านอาจารย์เขาสิทธิ์ด้วยครับเมื่อเป็นแบบนี้ให้สีจูถูกโบยทั้งสิ้นเป็นแบบนี้ให้สีจูถูกโบยทั้งสิ้น130ทีตอนนี้ยังถือว่าเจ้าเป็นศิษย์เศร้าลิ้นอยู่แต่เมื่อออกไปแล้วเจ้าคือประมุขพรรคสำราญเจ้าตำหนักลิงจิ้วจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับวัดเราอีกขอให้ศิษย์เศร้าลิ้นทุกคนจงรู้ไว้ด้วยเรียนเจ้าอาวาสชาวยุทธสำนักแห่กันมาวัดเราใหญ่แล้วครับไปออกไปดูสิลุกขึ้นเถอะตีนอยู่ธรรมะไม่มีขอบเขตจะบำเพ็ญที่ไหนก็เหมือนแต่นี่ต่อไปจะต้องจำเอาไว้กำจัดคนพาลอภิบาลคนดีรีบไปเก็บของและลงเขาไปซะเถอะนะครับแต่ว่าสิทธิ์อยากจะรับการลงโทษก่อนแล้วค่อยลงเขาได้ไหมครับมาเยือนวัดเศร้าลิ้นเศร้าลิ้นรู้สึกเป็นเกียรตินักแต่ไม่ทราบว่าทุกท่านมาที่นี่มีธุระอันใดหรือเราได้รับเทียบเชิญจากประมุขคนใหม่ของพรรคยาจกนัดให้มาชุมนุมที่วัดเศร้าลิ้นเพื่อแต่งตั้งเจ้ายุทธภพมีเรื่องแบบนี้ทำไมพรรคยาจกไม่บอกกับเราล่ะแต่ชื่อเสียนเซิน10วันก่อนข้าได้รับเทียบรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำจึงอยากจะเตือนให้รู้เดินทางจะแดงใต้เปลี่ยนมาถึง4ตัวก็ยังไม่ทันอยู่ดีส่วนข้าได้มา3วันก่อนรีบมาจากเหอเป่ยแต่ก็ยังช้ากว่าคนอื่น
มีหน้าทุกคนมาโดยพร้อมเพรียงเพราะที่อยู่ไกลจากเทียบก่อนอยู่ใกล้จากเทียบช้าทุกคนจึงรีบเดินทางมาจนมาพบกันพอดีผมเป็นแผนที่วางไว้ก่อนจวงจี้เสียนเป็นใครทำไมยังไม่มาท่านองตัวเด้งต้าเลยตัวเจอฉุนมาแล้วให้เกียรติมาเยือนอาตมาไม่ทันต้อนรับไต่ซื้อถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องเกรงใจเข้ามารบกวนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องขออภัยมากราชครูท่านยังอยู่นี่อีกเหรอที่นี่อยู่นอกเขตเศร้าลินแล้วนะฮะ ลูกชายข้าโง่เขลาท่านพาเข้ามาภาคกลางผมได้ชี้แนะมากมายข้ายังไม่ได้ขอบคุณท่านซึ่งหน้าคุณชายต้วนนะน่าเสียดายเสียดายนักเสียดายอะไรกันคุณชายต้วนหลังจากมาถึงภาคกลางแล้วได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่นั้นก็คอยตามติดใกล้ชิดนางไม่คิดทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม่นางคนนั้นไปซ้ายเขาก็ไปซ้ายพอผู้หญิงไปขวาเขาก็ตามไปขวากลายเป็นคนที่วันหนึ่งเอาแต่เที่ยวเตร่สำราญไม่เป็นกันสารแบบเนี้ยไม่น่าเสียดายหรอกหรือท่านลูกชั่วคนนี้ดิไม่ใช่เลยเขาเป็นคนดีกตัญญูด้วยเลาะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอยู่แล้วน้อยละมากปากเสียนี่อย่าตายได้ไงตอนนี้ลูกข้าอยู่ไหนท่านรู้หรือเปล่าช่วยบอกข้าด้วยท่านอ๋องไม่ต้องห่วงแล้วนะตอนนี้น้องสามสบายดีอ่ะอาจารย์น้อยได้พบลูกข้าอ๋อใช่พักก่อนข้ากับน้องสามเนี่ยดื่มเหล้าที่ตำหนักหลิงจิ้วแล้วต่อมาท่านพ่อท่านพ่อข้าอยู่นี่ท่านพ่อท่านสบายดีหรือเปล่าข้าดีใจจังเลยอ่ะสนยังกับลิงเอออ้าวพี่รองนี่เป็นโรคจีนอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณชายต้วนมานี่แม่นางหวังก็คงอยู่แถวนี้สิแล้วหมู่ยงฟู่ก็จะมาด้วยท่านว่าไงนะชายหมู่ยงเมื่อมาถึงวัดเซาเหลินเอาไม้ใหม่ปรากฏตัวหลงฟู่ยังอยู่ที่เชิงเขาต่อกอกระทิงชุนชิงถ้าไม่ตายซะก่อนคงจะขึ้นมาพวกเจ้าจะไม่ไปดูหน่อยเหรอต้นเย็นชิ่งเหรออันนี้ไปก่อนดีกว่าแม่นางมาถึงเขาไม่ได้บาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ถูกที่สุดด้วยเขาไปเองได้อ๋ออีกอย่างพี่ฟู่มีวรยุทธ์สูงเขาปกป้องข้าได้เออนี่แม่นางหวังดูสิพ่อใครอยู่ทางด้านโน้นเขาก็มาด้วยนะพ่อท่านมาจากต้าหลีเหรอใช่ถ้ากับพ่อก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วอย่างนั้นใช่ไหมใช่แม่นางหวังข้าพาไปพบคนนี้ไหมล่ะเขาจะต้องชอบเจ้าแน่ๆเลยอ่ะมาเร็วๆเดี๋ยวก็ไม่อยากพบนี่มันไม่อยากพบหรอกแม่นางมาดูสิที่รอข้าซีจูก็มาด้วยเห็นหรือเปล่าล่ะนอนอยู่นู่นไงฤาษีข้านั่นไหนเออเสยก็มาด้วยอ่ะติงชุนชิวแห่งพรรคต่างท่านมาวันนี้เพื่อประลองกับเซาหลินใช่ไหมงั้นให้เราชาวยุทธช่วยเป็นสักขีว่าเซาหลินเราจะรับมือผู้มาก่อกวนยังไงบ้างพี่ฟู่เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรนะ
เซาลินมักอ้างตัวเป็นผู้นำยุทธภพแต่ข้าว่าคำกล่าวเนี่ยไร้สาระสิ้นดีใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ดาวมาถึงแล้วดูเซาลินตายแผ่นดินนี้มีเฉพาะผู้ดาวเป็นหนึ่งนอกนั้นทิ้งซ้ายไปเลยทิงชุนชิวกับบรรดาลิ้วล้อก็มาอยู่ที่นี่ด้วยใช่มีคนอยู่ที่นี่เยอะเลยวิเศษเลยข้าจะได้ไม่ต้องลำบากไปฆ่าพวกมันถึงที่นาจือนี่นะนี่นางคือลูกสาวเราอาจือใช่ไหมเห็นหน้าไหมน่าจะใช่นะดูดีสักสิทธิ์พรรคหมู่ดาวจงฟังตามกฎของพรรคใครมีวรรยุทธ์สูงสุดจะได้เป็นประมุขใครเก่งที่สุดคนนั้นก็คือผู้นำติงชุนชิวเคยแพ้ให้ข้าอย่างหมดท่าแล้วเขาเคยคำนับข้าถึง18ครั้งเรื่องนี้ไม่ได้บอกพวกเจ้าเหรอติงชุนชิวเจ้าเป็นสิทธิ์คนโตของพรรคเราทำไมถึงได้เนรคุณอาจารย์ปิดบังสิทธิ์น้องล่ะตำแหน่งประมุขของเราใครเก่งที่สุดคนนั้นได้เป็นตัวจริงเมื่อเจ้าพาคนมาท้าทายเปิดเผยก็แสดงว่าพอมีฝีมืออยู่บ้างอาเจอเจ้ามาเนี่ยรับข้าสักสามกระบวนหน่อยนะข้าจะสู้กับอาจือเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเกินชุดสินอยากตายหรือไงกันเนี่ยโยจีเซียนเจ้าเป็นประมุขพรรคยาจงทำไมไม่ใช้วิชาเฉพาะของพรรคกลับมาใช้วิชาของพรรคหมู่ดาวล่ะนั่นสินะพรรคเราถือหลักคุณธรรมมาก่อนแต่ประมุขตกลงทำไมไปใช้วิชาของฝ่ายอธรรมต่อหน้าชาวยุทธ์ทั้งหลายล่ะเนี่ยเท่ากับว่าเป็นพวกเดียวกับพรรคมูดาวนะทำแบบเนี้ยถ้าประมุขเฉียวยังอยู่ก็ดีหรอกนะเท่าอัปลักษณ์ประมุขจวงเป็นผู้คุ้มกันข้าท่านชนะเขาก่อนค่อยมาประลองกับข้าเถอะส่วนวิชาของพรรคมูดาวข้าเป็นคนสอนเขาเองแหละโจเซนถ้ากล้าออกมาข้าจะใช้ยาพิษทันทีอย่านะอย่าทำแบบนั้นไม่อยากให้นางตายไว้ชีวิตนางด้วยนางเป็นสิทธิ์ทรยศของเราข้าจะปล่อยไว้ไม่ได้ท่านทำให้นางตาบอดแล้วปล่อยนางไปเถอะเราก็จะตอบแทนท่านให้ข้าปล่อยนางก็ได้แต่เจ้าต้องรับปากข้าเรื่องนึงก่อนตกลงให้เป็นร้อยเรื่องพันเรื่องข้าก็รับผมก็อะไรอย่างนั้นเรียนมาอยู่พักเราเดี๋ยวนี้เป็นลูกศิษย์ข้าได้ข้าโยตันโอ๊ยโจจีเสียงคำนับอาจารย์ฮะอ้าวไม่ได้กันนะฮะคำนับอาจารย์พักเราเป็นหนึ่งในแผ่นดินจะประมุขไปเป็นศิษย์ผู้เฒ่าผู้ดาวได้ยังไงกันเนี่ยฮะไม่ได้อาจารย์อย่าฆ่านางนะได้โปรดอย่าฆ่าเจอข้าจะดีขึ้นเขาลงห้วยเพื่อท่านแม้แต่ตายก็ไปเกียงอาจารย์ได้โจจีเสียนจะรีบลุกขึ้นไปสังหารเจ้าอาวาสวัดเซาหลินให้ข้าเดี๋ยวนี้ฮะ
าไม่ได้มีความแค้นกับเขาสักหน่อยกล้าแข่งคำสั่งอาจารย์เหรอเป็นนางตายก่อนอย่าเข้าไปก็ได้เข้าไปได้ซื้อเสียงชื่อจงฟังเซาหลินเป็นผู้นำชาวยุทธแต่พรรคกยาจกเป็นพรรคอันดับหนึ่งในแผ่นดินวันนี้เราจะมาประลองฝีมือใครชนะก็เป็นเจ้ายุทธภพผู้แพ้ต้องเชื่อฟังคำสั่งถ้ามีบิดพริ้วชาวยุทธทั้งหลายหากใครไม่พอใจก็มาท้าประลองกับข้าได้ทุกเมื่อซ่องลิ้นเป็นมิตรกว่าร้อยปีไม่เคยบาดหมางกันมาก่อนเลยไม่ทราบว่าทำไมประมุขจวงต้องมาท้าประลองด้วยตอนนี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าใครผิดใครถูกย่อมรู้จักแยกแยะอาตมามีเรื่องนึงไม่เข้าใจอยากให้ชี้แนะหน่อยเรื่องอะไรประมุขจวงได้กราบท่านติงเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ถือเป็นสิทธิ์ของพรรคหมู่ดาวใช่ไหมข้านี่เป็นเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับท่านอะพรรคหมู่ดาวมาจากสี่เยี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับชาวยุทธเมืองซองเราจะมีเจ้ายุทธภพหรือไม่ไม่เกี่ยวกับคนนอกหรือต่อให้จำเป็นต้องมีผู้นำสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่โครงการอะไรของพวกท่านอยู่ดีนั่นแหละถูกต้องแต่ซื้อเสียงชื่อพูดไม่เหตุผลใช่เป็นทาสรับใช้พรรคอื่นใช่จะมาเป็นใช่จะมาเป็นผู้นำชาวยุทธได้ยังไงได้แล้วไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมอามิตาพุทธประมุขจวงเมื่อต้องการให้อาตมาลงมืออาตมาคงไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์สองพรรคที่มีมายาวนานอีกแล้วล่ะชาวยุทธทั้งหลายต่างเป็นพยานได้ว่าเซาหลินไม่เคยคิดเป็นอริกับพรรคกยาจกแม้แต่น้อยเพียงแต่ประมุขจวงบีบคั้นอย่างหนักทำให้อาตมาไม่มีทางเลือกอื่นอีกเท่านั้นการประลองคือการตัดสินแห่งความเก่งกล้าไม่มีเหตุผลใดมาอ้างลงมือได้ประมุขจวงคำพูดท่านดูจะขัดแย้งกับคุณธรรมของพรรคกยาจกที่ยึดถือมานานหรือเปล่าจะสู้ก็สู้เร็วก็ได้ใช้ฝ่ามือไปชิดมังกรนั่นสิหลักจริงๆเลยนะใช่แล้วมาล้อกับเซาหลินห้ามใช้วิชามันระบบใช้วิชาฝ่ามือมังกรดีกว่าถ้าใช้วิชามันจะทำให้เราขายได้ใช่แล้วต้องใช้ฝ่าให้ฝ่ามือไปชิดมังกรนี่ใช่ใช่ใช้วิชาอื่นทำไมไม่เข้าท่าเลยสู้เขาอย่าสู้ไปครับสำนักเราสิทธิ์ล็อกพลังหมู่ดาวเหนือกว่าฝ่ามือไปชิดมังกรมากนักจะต้องใช้วิชานี้เอาชีวิตลุงจีนเท่าซะเฮ้ยจะแปลว่าพลังมูดาวเดี๋ยวก็ฝ่ามือไปชิดมังกรWhat?
แล้วเพราะฉะนั้นไม่เอานะฝ่ายก่อนของแท้เห็นแล้วเพิ่งเห็นเนี่ยของแท้แน่นอนเลยเนี่ยนี่กระบวนท่าต่อต้านมังกรที่ยิงร้ายมากร้ายจัดมาให้ได้เลยนะพี่เขยพี่เขยรอท่านตั้งนานท่านอยากมาช่วยข้าแล้วพระจื้อทำให้เจ้าลำบากใช่ไหมเป็นความผิดข้าเองเหี้ยฟงจะโดนคุณสายเขาตัดเซียนเข้าไม่เกิน10วันร่างกายเขาจะสลายกลายเป็นลิ่มเลือดจนตายเจ้าชื่อหรือเปล่าเออตายได้แล้วไม่เกินสิบวันเลยนับไปเลยนะเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าไม่เก่งนักถ้ารีบอ่อนวอนท่านเซียนบางทีเขาอาจจะไว้ชีวิตเจ้าโกรธได้แล้วเซียนเองแล้วไม่ใช่อย่าลบหลู่เราไม่น่าจะจืดเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นใครข้าคือประมุขพักยาจกชื่อจวงประมุขจวงเจ้ายอมเป็นศิษย์พักบูดาวแล้วจะเป็นประมุขของเราต่อไปได้ยังไงใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รับแล้วไม่รับถือแล้วไม่รับไม่รับไม่รับไม่ได้ไม่ได้จะเที่ยวออกไปเลยตาบอดอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าจริงๆพี่เขยพี่เขยพี่เขยตาข้าบอดพระติงชุนชื่อต่างหากล่ะท่านรีบควักลูกตามันออกมาแก้แค้นให้ข้าเร็วเข้าอาจือท่านน้องแห่งต้าลีลูกสาวท่านอยู่นี่แล้วอาจืออาจืออาจือจะพาเจ้าไปพบพ่อแม่แล้วอาจืออาจืออาจือพี่เขยพี่เขยอาจือพี่เขยอาจืออาจือพี่เขยพี่เขยนักกลับไปสั่งสอนให้ดีเถอะนักอาชีพเลยไปเถอะนี่แสดงว่าผู้หญิงตาบอดคนนี้เป็นลูกพ่อข้าด้วยเลยท่านพ่อข้ามีน้องสาวเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่สบายดีหรือเปล่าเนี่ยน้องชายพูดแล้วเรื่องมันยาวไม่นึกเลยว่าจะมาพบเจ้าที่นี่นะเดี๋ยวฟงเดี๋ยวข้าพี่น้องของเราวันนี้ต้องชดใช้แก่แค้นแก่แค้นแก่แค้นข้าว่าข้าเชื่อฟง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 ไม่ได้ข้าเชื่อฟงข้าเชื่อฟงเดี๋ยวฟงเป็นคนจะมาสัตว์ปล่อยไว้ไม่ได้อย่าให้มันลงจากเส้าลิ้นข้าว่ามันข้าว่ามันข้าเชื่อฟงข้าเชื่อฟงข้าเชื่อฟงข้าว่ามันข้าเชื่อฟงน้องชายในการขับขันวันละเขาถือกันดีกว่านะเอาล่ะจะถอยไปก่อนนะคุณเขายังอยู่สักวันหนึ่งเราต้องได้เจอกันแน่อ๋อพี่ใหญ่ตอนที่เราสาบานกันได้พูดอะไรไว้บอกว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเนี่ยแม้จะไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่จะขอร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันเมื่อท่านมีภัยข้าจะนิ่งดูได้ที่ยังไงเล่าความมีน้ำใจของเจ้านั้นทำให้ข้าตื่นตันแต่ว่าคนพวกนี้จะฆ่าข้าคงไม่ใช่ง่ายนะครับน้องชายเจ้ากลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าข้าต้องปกป้องเจ้ามันจะไม่สะดวกไม่ถ้ามันต้องปกป้องข้าหรอกพวกเขาไม่ได้มีความแค้นกับข้าเขาไม่ฆ่าข้าอยู่แล้วอ่ะเสี่ยฟงกับคุณชายมีชื่อทัดเทียมวันนี้ได้พบเก่งกาสมชื่อจริงๆเห็นแล้วอยากช่วยเขาบ้างรับมือชาวยุทธกลุ่มนี้ให้มันสะใจไปเลยใช่
เห็นแล้วน่าเลื่อมใสข้าก็อยากจะช่วยเขาเหมือนกันจริงมั้ยพี่ฟู่จอมยุเซียวคนนี้สมเป็นผู้กล้าถ้าเราช่วยเขาเท่ากับมู่หยงใต้เฉียวฟงเหนือร่วมมือกันต่อต้านเหล่าชาวยุทธอีกหน่อยอาจเป็นตำนานเล่าขานก็ได้นะคะลืมแล้วรู้ว่าอุดมการณ์ของข้าคืออะไรเราต้องถือการกอบกู้เยี่ยนเป็นเป้าหมายหลักจะล่วงเกินชาวยุทธทั่วลาเพราะเสียฟงได้ยังไงคุณชายแล้วเราจะทำยังไงดีซื้อใจพวกเขาให้มารับใช้เราพี่เซียวท่านเป็นผู้กล้าสิตันโดยไม่เห็นชาวยุทธภาคกลางอยู่ในสายตาวันนี้ข้าหมู่หยงฟู่ขอชี้แนะหน่อยแม้จะตายด้วยมือท่านก็ถือว่าได้กู้ศักดิ์ศรีให้กับยุทธภพแล้วได้ตายอย่างสมเกียรติเดี๋ยวคุณชายผู้ยงแน่มากใจเย็นใจใสใจใสใจใสคุณชายผู้ยงนี่ชื่อท่านมานานแล้ววันนี้ได้พบตัวจริงถือเป็นวาสนายิ่งนักคุณชายผู้ยงอย่าไม่ได้มีความแค้นกับท่านจะใช้กำลังทำไมตอนท่านถูกปรับรำก็ยังแก้ต่างให้ท่านหรือซ้ำไปชายต้วนก็อยากจะเป็นผู้กล้าบ้างอย่างนั้นล่ะมาสู้กับข้าสิข้าไม่เก่งขนาดนั้นหรอกเจ้าจะแซ่เสียวหรือเฉียวก็ช่างเมื่อกี้ก็เห็นเจ้าอายุน้อยกว่าจึงยอมให้สามกระบวนท่าแต่เขาบอกให้รู้ตอนนี้ข้าจะไม่อ่อนข้อให้อีกแล้วตำช้าท่านพ่อท่านพ่อเร็วเข้ามาช่วยพี่เขยเร็วเจ้าฟงขอบคุณที่ช่วยแม่นางอาจือแต่ความแค้นที่ข้าพ่ออยู่ร่วมโลกกันไม่ได้วันนี้เรามาชี้ชะตากันดีกว่าข้าฟังออกพวกเขาจะใช้สามรุมหนึ่งอย่าเสียงดังสิอย่าวุ่นวายไปถ้าขับขันยิงก็จะช่วยเองใช่พี่ใหญ่ให้สิทุกคนเตรียมพร้อมเจียวฟงทำให้สิทพี่เสียนผู้ของเราเสียชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่ให้มันลงจากเขาได้อีกครับครับอามีตอบหยงฟู่หยงจี้เสียนลิงชุนชิ่วเดินเข้ามาพร้อมกันเลยข้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่เสียที่ที่สบายไม่ว่าเป็นหรือตายขอดื่มให้มันสะใจก่อนเถอะ
เราได้สาบานเผื่อท่านด้วยนะพี่รองคารวะพี่ใหญ่เลยก็สิพี่ใหญ่โปรดรับการคารวะด้วยข้าจะตายอยู่แล้วท่านจะกล้ามาเรียกพี่น้องเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกผู้ชายใจเด็ดเหมือนกันวันนี้ข้าได้เป็นพี่น้องกับเจ้าถือว่าข้าโชคดีนะข้าเสียฟงวันนี้ได้รู้จักพวกกล้าอย่างเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆข้าดีใจมากมาวันนี้ตอนหน้าชายุทธภาคกลางทั้งหลายชาซีตันเซียวฟงขอเป็นพี่น้องร่วมสบานกับซีจุแม้ไม่เกิดวันเดือนปีเดียวกันก็ขอตายวันเดือนปีเดียวกันไม่เกิดวันเดียวกันตายวันเดียวกันใช่แล้วเราสามพี่น้องมีทุกจะร่วมต้านน้องชายทั้งสองนักรบซีตัน18คนนี้จงรักภักดีต่อข้าดีกว่าใครทั้งหมดและความสัมพันธ์ของเราก็เป็นพี่น้องมาตลอดหลังจากดื่มเหล้าแล้วก็สู้ให้สายตายไปเลยดื่มไปเลยสู้ให้ตายไปเลยมาดื่มประหลาดนั่นทำให้อาจารย์อาของข้าเสียชีวิตอาจจะคิดบัญชีกับมันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวน้องรองจะสู้เขาไม่ได้น้องรองเฮ้ยคือน้องรองนี่ไม่เบาเนี่ยนะมันแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยมาก็ดีแล้วพวกเราทั้งสามเราเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่นี่จุดสำคัญไว้หวังแต่กระบวนท่าช่างงดงามนะเหมือนการร่ายรำไม่ป่าเยี่ยมเบาพอเหมาะแค่คล่องว่องไววิชาแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม่นางเป็นวิชาสำนักไหนนะเนี่ยวิชาชุดนี้คงจะไม่แพ้เพราะจอมยุทธเซียวมันจะรับเรือประมุขจวงอยู่แต่ถ้าทำแบบนี้ชื่อเสียงสกุลมุ่ยยงมีย่อยยับต่อหน้าทุกคนเราเลยเป็นเรื่องใหญ่ชื่อเสียงเรื่องเล็กถ้าข้าสามารถกำจัดเส้นทางของยุทธภพคนนี้ได้ตำแหน่งเจ้ายุทธจะเป็นของข้าแน่นอนแล้วต้าเยี่ยนก็จะได้กอบกู้อีกครั้งหนึ่งสายตาท่านไม่เคยออกห่างจากตัวเขาหันมามองเขาทั้งเลยสักนิดหนึ่งอาจือWait.
เสี่ยวฟงได้เจ้าพละก็จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจอีกคนนี่พวกมันฆ่ากันก่อนดีกว่าในฝูงชนให้คนอื่นดูแลนี่แหละพี่น้องไหนๆก็ต้องตายอยู่แล้วนี่ถึงวรยุทธ์ข้าจะไม่ดีแต่ก็มีบาทาเหินหาอย่างน้อยก็ได้ถูกมุ่งหยงฟูไว้บ้างให้พี่ใหญ่ตั้งใจเล่นงานเจ้าอมรักษ์ได้คนเดียวเดี๋ยวผู้ชายมุ่งหยงท่านมีชื่อเสียงเท่าพี่ใหญ่น่าจะประลองกันตัวต่อตัวไม่ต้องพึ่งคนอื่นแบบนี้ต่อให้ชนะก็เป็นที่เย้ยหยันของผู้คนเขาอยู่ดีนั่นแหละมาเก่งจริงมาสู้กับข้าสิอยู่มันถึงจะมีสีสันหน่อยอย่าอยู่ต่อก็ต้องรีบท่านปู่ร้อยเที่ยวท่านน่ะแก่กว่าข้าสักกี่ปีเชียวรู้จักอายบ้างหรือเปล่าฮะจะเรียกหรือเปล่าพี่ฟื้อน้องสาวเฮ้ยให้ก็เรียกเขาว่าปู่บ้างสิอย่าทำร้ายลูกข้อหรือมีอย่างที่ไหนกันเนี่ยถ้าไม่ยอมเด็ดขาดจะNice.
อนหน้าดีแล้วอย่างนั้นสมน้าสมน้าสามสามเลยไหมเลยครับอยากจะเป็นประมุขทำหน้าสลดทำไมทำหน้าสลดทำไมไปไหนอ่ะจ้าจ้าทับจ่าจบหรือคุณจะทำเป็นหลักจะไปถึงประมุขทำให้ร่วมมือกับพรรคมารไม่รู้ดีชั่วเท่ากับทำลายชื่อเสียงที่เราสร้างมานับร้อยปีจนพินาศย่อยยับสามเห็นกระบี่หกชีพจรของเจ้ายังฝึกไม่คล่องนะถ้าอย่างไรเราใช้อย่างเดียวไปก่อนได้ขอบคุณพี่ใหญ่ที่ชี้นะไม่นานหวังรีบจับกุญชายผู้เร็วเข้าข้าไม่รู้วิชากระบี่หกชิพจรนี่นาเด็กกระบี่น้องสามร้ายกาจถ้าตอนนี้เป็นข้าก็คงรับไม่อยู่เหมือนกันอาจงที่เจ้าห่วงข้านั้นข้าเพิ่งจะเข้าใจดีได้เลยรับเร็วเข้าชีวิตอย่าคิดปองร้ายเขาอีกข้าเป็นลูกผู้ชายกับมีชื่อทัดเทียมคนถอยอย่างเจ้าเนี่ยมันน่าขายหน้าจริงๆไปโอ้โหชายพี่ฟูเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยข้ายังไม่แต่งงานจะมีลูกได้ยังไงแล้วมีบรรพชนมั้ยมีสิข้ายินดีตายเองเกี่ยวอะไรกับท่านด้วย
ลูกผู้ชายข้าได้ยาวไม่ได้ถ้าเป็นชายชาตรีไม่ยอมให้ใครมาลบหลู่ดูถูกเขาหรอกปู่ของเจ้ามีลูกชายแม้แต่รุ่นปู่หรือว่าพ่อลงมาก็มีลูกชายทั้งนั้นหาแต่เจ้าคนเดียวฮะแหวงเย็นในสมัยก่อนหมู่หยงเค่อหมู่หยงฉุยหมู่หยงเต๋อเป็นผู้กล้าขนาดไหนไม่ได้ว่าสุดท้ายกลับต้องมาสิ้นลูกสิ้นหลานแบบนี้ขอบคุณอาวุโสที่ชี้นะข้าหมู่หยงฟู่คิดสั้นชั่วขณะบุญคุณใหญ่หลวงชาตินี้จะไม่ลืมคนที่คิดทำงานใหญ่ล้วนต้องฝ่าฟันอุปสรรคร้อยแปดท่านเกาจูยอมผูกไมตรีกับต่างเผ่าทั้งเกาจูยอมลดตัวสวามิภักดิ์ถ้าทุกคนเอะอะก็คิดสั้นก็เป็นเพียงคนที่ขวาที่จิตใจคับแคบมีสิทธิ์อะไรไปก่อกู้ต้าเยี่ยนอีกข้ารู้ละลุกขึ้นเถอะยอมยุดเสียวฝีมือล้ำเลิศทำให้ข้าเลื่อมใสนักวันนี้อยากทดสอบกับเจ้าหน่อยมีบังอาจเชิญเฮ้ยเฮ้ยขอโทษพระผู้มีคุณเจ้าเป็นใครแล้วเจ้าเราเป็นใครจะหลบซ่อนในวัดเสาหลินนับสิบปีเพื่ออะไรกันข้าก็อยากถามเจ้าจะหลบซ่อนในเสาหลินนับสิบปีมีจุดประสงค์อะไรถึงเราจะไม่ได้เห็นหน้าแต่ข้าจำลักษณะเจ้าได้ลักษณะของเจ้าข้าก็จำได้เหมือนกันสองคนนี้อยู่ในวัดเรามาสิบกว่าปีแล้วเชียวเหรอสิบปีข้าไม่เห็นรู้สักนิดหนึ่งเป็นความจริงหรือเนี่ยที่ข้าหลบซ่อนในเสาหลินนี่เพื่อจะหาของอย่างส่วนข้าหลบซ่อนในเสาหลินก็เพื่อหาของเหมือนกันนะและของสิ่งนี้ข้าได้หาเจอแล้วด้วยคิดว่าท่านคงจะเจอสิ่งที่จะหาเหมือนกันไม่งั้นเราเคยประมือกัน3ครั้งแต่ไม่รู้แพ้ชนะฝีมือท่านร้ายกาจข้าเลื่อมใสจริงๆอย่ามาประลองอีกครั้งไหมล่ะวรยุทธ์ท่านข้าก็เลื่อมใสไม่น้อยแต่ถึงเราจะประลองต่อไปคงยากจะรู้ผลได้ฮึช่วยเกาที่มันขันในท้องมันขันไปหมดท้องไม่ต้องจะไปช่วยเขาให้หายทรมานหน่อยเถอะครับยอมรับท่านสั่งเจ้าวาดอาญาถอนมาค่ะขันหมดขันหมดโอ้ยขันอะขันเฮ้ยเอ๊ะเท่าประหลาดยาได้ช่วยระงับความคันได้3วันผ่าน3วันแล้วอาการจะกำเริบอีกถึงตอนนั้นนายท่านจะให้ยาหรือไม่ก็อยู่ที่ความประพฤติของท่านเองเวรย้ายพักดีกว่าแบบไม่อยู่พักนี้ไม่ไหวแล้วไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวคืนอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วพวกย้ายให้พูดเจ้าพูดเจ้าพูดเจ้าจ่ายเลยความหนักหนิงเจียเหลือก่อนเจ้าพูดต่อพูดต่อเรายินดีรับใช้ไม่ตายไม่ขี้ไม่ตายก็เป็นท่านอยู่กับท่านแผ่นดินที่เป็นของท่านคนแผ่นดินที่เป็นของท่านคนเดียวใช่ใช่ใช่แค่สามคำเดียวเรายินดีตายแทนท่านแล้วนายเจ้าทบลาดเป็นแค่หิ่งห้อยหรืออาจแข่งกระแสงตะวันแสดงว่ามันมาเกณฑ์ตัวท่านในท่านรีบฆ่ามันดีกว่าคือว่ากระจับให้ยุทธภพด้วยนายท่านรีบข้ามาเถอะข้าอยู่พวกท่านแล้วข้าอยู่เป็นพวกท่านแล้วนายท่านนายท่านข้ายามาอยู่พักท่านแล้วต่ำช้าจริงๆใครให้เอาคำยกยอท่าประหลาดไปพูดกับเราแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเจ้าทั้งเพคไม่มีมารยาทเอาซะเลยจริงๆเนี่ยพวกเจ้าอ๋อใช่ถ้างั้นเราเปลี่ยนคำพูดใหม่รับรองให้ท่านพอใจแน่แม่นางสวยอย่างกับนางฟ้ายิ่งกว่าเทพธิดาจากสวรรค์สวยมากใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมนางสั่งให้ใส่หัวไปใส่หัวไปแล้วใส่หัวไปเลยหันหัวไปหั
ันอ้อยใส่หัวไปใส่หัวไปหันอ้อยอย่าหันก้นมานะโทษขอยืนหน่อยขอโทษนะเราเป็นพวกเดียวกันแล้วขอแทรกมาพวกเดียวกันเราเขาเป็นน้องใหม่เขาเป็นยืนข้างหลังนู่นอ๋อข้างหลังได้น้องใหม่ไปยืนข้างหลังไอ้คนน้องใหม่ไปยืนข้างหลังแล้วอามิตพุทธสีจุอ๋อเมื่อเจ้าเป็นประมุขเองก็ให้พดุงคุณธรรมสั่งสอนลูกน้องอย่าก่อกวนยุทธภพอีกนั่นคือการสร้างกุศลมันทำความดีจะบวชหรือไม่บวชมันก็ค่าเท่ากันครับไม่พร้อมมาครับดีจุตอนนี้เจ้ายังเป็นศิษย์เซาหลินอยู่พวกเขายอมรับโทษสิจุทำผิดกฎวัดหลายข้อยินดีรับโทษทันพี่รองพี่รองพี่รองท่านอามิตาภูถ้ารู้ได้ยังไงอ่ะแล้วข้าเป็นแม่แท้ๆของเจ้าลูกแม่ในที่สุดข้าก็พบลูกในไส้แล้วข้าได้พบลูกในไส้ของข้าแล้วข้าได้พบลูกในไส้ของข้าแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยล่ะคะเก็บกันเนี่ยโอ้ยพอแล้วก็ฆ่าเด็กซะที่แท้เพราะลูกเขาจะถูกขโมยไปก่อนหน้านี้ลงแล้วเนี่ยวะแต่ลูกคนอื่นจะน่ารักเหมือนลูกข้าได้ยังไงกันลูกแม่ลูกรักลูกรักลูกรักของแม่แม่ข้าจริงเหรอข้าเป็นลูกชายข้าท่านอย่าตีเขาอีกเลยนะมนุษย์ชั่วช้าสามัญคนไหนขโมยลูกข้าไปทำให้เราสองแม่ลูกพรากจากกัน20กว่าปีลูกแม่ไปพลิกแผ่นดินตามหาก็ต้องหามันให้เจอแล้วมาสับมันเป็นชิ้นๆไปเลี้ยงสุนัขให้ได้เลยข้าสู้มันไม่ได้แน่แต่ลูกชายข้าวรยุทธ์ร้ายกาจนักเขาจะแก้แค้นได้
ลูกชายเจ้าถูกขโมยไปหรือแย่งไปกันแน่ล่ะฮะรอยแผลสองรอยที่คอเจ้าได้มาจากไหนท่านเป็นใครทำไมรู้เรื่องนี้จำข้าไม่ได้แล้วเหรอท่านเองเหรอท่านเองใช่ท่านนี่แหละถูกต้องลูกเจ้าถูกข้าลักพาไปเองและรอยแผลที่คอก็เป็นฝีมือข้าใครกันล่ะทำไมขับรถไม่ได้ขับรถไม่ได้แม่แม่บอกข้ามาเร็วสิใครเป็นพ่อข้ากันแน่น่ะแม่บอกไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเนี่ยเรื่องในสมัยก่อนยังจำได้หรือเปล่าเขาหวานเสน่ห์ให้เขาหลอกล่อเขาเองผู้ชายคนนี้หวงแต่ชื่อเสียงอนาคตตัวเองโดยไม่คิดว่าเจ้ายังสาวยังแซ่อยู่ต้องคลอดลูกเพียงลำพังเป็นเรื่องน่าอนาถแค่ไหนไม่เขาหวงข้าเหมือนกันเขาให้เงินข้ามากมายให้ชีวิตวันหน้าได้อยู่อย่างสบายแล้วทำไมปล่อยให้เจ้าผ่านพ้นอายุจะพบคนเดียวล่ะแล้วข้าแต่งงานกับเขาไม่ได้แต่งกับเขาไม่ได้จะไม่ยอมพูดใช่ไหมว่าคนเห็นแก่ตัวคนนั้นเป็นใครน่ะไม่ข้าไม่รู้ข้าไม่รู เก่งนะผู้หญิงที่เข้าให้จับมีนางด้วยถ้าทำให้นางเป็นแบบนี้จริงวันนี้แม้ชื่อเสียงจะปนปี้ต่อหน้าผู้คนข้าก็ไม่ควรปฏิเสธมากอีก